Good morning everyone ค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักของคุณน้ำทุกๆคนในวันนี้นะคะวันนี้เราก็กลับมาพบกันในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศสื่อการสอนวิชาทักษะภาษาอังกฤษของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะสำหรับบทเรียนที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะคะก็เป็นบทเรียนที่คุณน้ำเสริมเพิ่มเติมมาให้ค่ะในเรื่องของ Mark's Crew จัดทำโดยคุณน้ำค่ะบทเรียนที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะครูน้ำก็บอกแล้วเป็นในเรื่องของ My School ที่แปลว่าโรงเรียนของฉันเดี๋ยววันนี้ครูน้ำจะพานักเรียนไปรู้จักคำศัพท์เกี่ยวกับในโรงเรียนของฉันแล้วก็ประโยคการถามตอบกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากคำศัพท์ในบทเรียนกันก่อนค่ะว่ามีคำว่าอะไรบ้างมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะในโรงเรียนของเรานักเรียนลองไปทบทวนคำศัพท์และไปอ่านคำศัพท์พร้อมแปลคำศัพท์พร้อมๆกับครูน้ำได้เลยค่ะรูปแรกที่ครูน้ำเอามาให้นักเรียนดูนะคะเป็นกระเป๋านักเรียนหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรคะ school bag SCHOOLBAG school bag แปลว่ากระเป๋านักเรียนค่ะต่อไปค่ะเป็นอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนนะคะหรือที่เราเรียกว่ากล่องดินสอกล่องดินสอภาษาอังกฤษก็คือ pencil case PENCILCASE pencil case ที่แปลว่ากระเป๋าหรือกล่องดินสอนั่นเองค่ะต่อไปค่ะนักเรียนเห็นไหมเอ่ยที่เราใช้กันบ่อยๆเลยเราต้องใช้ในชีวิตประจำวันในการเรียนของเราคือคำว่า pencil PENCILpencil ที่แปลว่าดินสอค่ะอันนี้ที่เราจะต้องใช้เรียนเราเรียกว่าอะไรคะหนังสือหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า book b o o k book ที่แปลว่าหนังสือค่ะต่อไปค่ะเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในห้องเรียนที่เราจะต้องใช้ในการนั่งเรียนนะคะหรือที่เราเรียกว่าเก้าอี้นะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า chairCHAIR แปลว่าเก้าอี้ค่ะต่อไปนะคะเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นอีกชนิดหนึ่งนะที่อยู่ในห้องเรียนไว้ให้คุณครูหรือนักเรียนนะดูเวลาในการเข้าเรียนเลิกเรียนการพักกลางวันนั่นเองค่ะหรือที่เราเรียกว่า clock 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 คำนี้แปลว่านาฬิกาแขวนนะคะอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่เป็นของเล่นนะคะสำหรับเด็กๆผู้ชายนะคะตัวนี้เราเรียกว่า ball b a l l ball คำนี้แปลว่าลูกบอลค่ะเป็นอุปกรณ์การเล่นของนักเรียนในช่วงของพักกลางวันนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเป็นอุปกรณ์สามารถใช้ได้ทั้งกับคุณครูหรือว่านักเรียนก็ได้นะคะเราเรียกมันว่าเครื่องคิดเลขนะคะหรือที่เราเรียกว่า calculator นะคะ CALCULATOR calculator แปลว่าเครื่องคิดเลขค่ะต่อไปค่ะนักเรียนอันนี้คืออะไรเอ่ยคือไม้บรรทัดนะคะหรือที่เราเรียกว่า rulerRULER ruler คำนี้แปลว่าไม้บรรทัดค่ะอีกหนึ่งรูปภาพค่ะนักเรียนเป็นรูปภาพที่เป็นอุปกรณ์ที่ต้องอยู่ในห้องเรียนคู่กับเก้าอี้หรือที่เราเรียกว่า desk นะคะ desk desk คำนี้แปลว่าโต๊ะค่ะต่อไปนะคะเป็นอุปกรณ์นะคะที่เหมาะสำหรับผู้ใหญ่เนาะถ้าเด็กๆใช้ก็จะต้องรู้จักระมัดระวังนะคะหรือที่เราเรียกเป็นภาษาไทยก็คือคำว่ากรรไกรกรรไกรภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรเอ่ยนักเรียนจำได้ไหมคะคือคำว่า scissors s c i s s o r s scissors ออกเสียงสึกด้วยนะเสียงเอ็ดเพราะกรรไกรมี2ด้านนะเรียกว่ากรรไกรค่ะต่อไปค่ะเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ทั้งในบ้านอยู่ได้ทุกที่เนาะอยู่ในห้องเรียนด้วยก็ได้นะคะเราเรียกกันว่าแฟน F A N แฟนแปลว่าพัดลมต่อไปค่ะเป็นรูปภาพที่เกี่ยวกับสถานที่ที่อยู่ในโรงเรียนนะคะเราเรียกว่าสนามเด็กเล่นหรือที่เราเรียกว่า playground P L A Y G R O U N D
playground แปลว่าสนามเด็กเล่นค่ะอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเดินทางค่ะคือรถโรงเรียนนั่นเองนะคะนักเรียนบางคนก็ขึ้นรถโรงเรียนในการมาเรียนและก็การกลับบ้านค่ะภาษาอังกฤษเราเรียกว่า school bus SCHOOLBUS school bus แปลว่ารถโรงเรียนนั่นเองค่ะต่อไปค่ะอันนี้ก็คือ glue ที่แปลว่ากราวนั่นเองนะคะอันนี้เป็นรูปภาพของกราวนะคะภาษาอังกฤษเราสะกดว่า GLUE อ่านว่า glue แปลว่ากราวค่ะรูปภาพนี้นะคะก็คือโคมไฟนะคะโคมไฟในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า lamp 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 แปลว่าโคมไฟค่ะอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่นักเรียนจะต้องใช้ในการเรียนกับคุณครูนะคะก็คือยางลบหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า rubber R-U-B-B-E-R rubber แปลว่ายางลบนักเรียนคะอันนี้ก็คือรูปภาพเสาธงนะคะเป็นเสาธงของธงชาติไทยนะก็คือจะต้องมีอยู่ทุกโรงเรียนในประเทศไทยเลยค่ะภาษาอังกฤษเราเรียกว่า flagpole 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 คำนี้แปลว่าเสาธงค่ะและคำศัพท์คำสุดท้ายที่ครูน้ำจะให้ในนักเรียนในวันนี้นะคะก็คือคำว่ากระดานดำหรือภาษาอังกฤษก็คือ blackboard B-L-A-C-K B-O-A-R-D blackboard แปลว่ากระดานดำค่ะนักเรียนคะก็ยังมีคำศัพท์มากมายในบทเรียนในวันนี้เลยนะคะที่ครูน้ำจะเสริมเพิ่มเติมให้ก่อนที่เราจะไปฝึกใช้ประโยคในการถามค่ะก็จะมีคำที่ครูน้ำเพิ่มเติมมาให้นะอย่างเช่น school hall แปลว่าอาคารเรียน school bus แปลว่ารถโรงเรียน flagpole เสาธง guard hall ก็แปลว่าป้อมยาม slider แปลว่ากระดานดื่นแชร์แปลว่าเก้าอี้ค่ะ school bag แปลว่ากระเป๋านักเรียน blackboard กระดานดำ blackboard eraser ก็คือแปรงรบกระดานดำ wall chart ก็คือโปสเตอร์ติดผนัง pencil แปลว่าดินสอค่ะคำศัพท์คำต่อไปนะคะ calendar แปลว่าปฏิทิน drawing padกระดานวาดเขียน paper กระดาษ textbook หนังสือเรียนแล้วก็ dictionary พจนานุกรมค่ะอันนี้ก็เป็นคำศัพท์ที่ครูน้ำให้นักเรียนในวันนี้นะคะหลายคำเลยเดี๋ยวเราลองไปดูแบบทดสอบในการใช้ประโยคคำถามแล้วก็ประโยคคำตอบกันค่ะนักเรียนลองมาทบทวนการใช้คำศัพท์ในวันนี้กันนะคะโดยครูน้ำมีแบบทดสอบให้ค่ะแล้วครูน้ำก็มีประโยคสั้นๆง่ายๆที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้ครูน้ำในวันนี้นะคะวันนี้ครูน้ำไม่ได้ให้คำศัพท์อย่างเดียวนะครูน้ำอยากรู้ว่า what is it what is it เป็นการใช้ประโยคคำถามว่ามันคืออะไรมันคืออะไรคะครูน้ำมีรูปภาพให้เวลาเจอคำถามแบบนี้เราจะตอบได้ว่าอย่างไรคะมันเป็นสิ่งของเราก็จะใช้อะไรคะ it is a bookมันคือหนังสือนั่นเองค่ะต่อไปค่ะ What is it? Is it a blackboard? มันคือกระดานดำนั่นเองค่ะต่อไปรูปต่อไปนักเรียนนึกออกหรือยังคำศัพท์ของคำนี้คำว่ากระเป๋านักเรียนคือคำว่าอะไรคะผู้น้ำก็จะถามนักเรียนว่า What is itIs it a school bag? มันคือกระเป๋านักเรียนวันนี้ต้องจำคำศัพท์ให้ได้นะต่อไปค่ะ What is it? มันคือกรรไกรกรรไกรภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรนักเรียนจะต้องตอบเป็นประโยคให้ได้ใจความสมบูรณ์ก็คือ Is it a scissors? รูปภาพต่อไปเป็นภาพเก้าอี้หนึ่งตัว What is it? Is it a chair?
สำหรับวันนี้นะคะครูน้ำก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนทุกคนนะที่เข้ามาฟังคลิปการสอนในเรื่องของ My School วันนี้เป็นยังไงบ้างคะได้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับคำศัพท์ในโรงเรียนเยอะไหมคะถ้านักเรียนได้ความรู้แล้วเนี่ยอย่าลืมนำประโยคคำถามง่ายๆสั้นๆที่ครูน้ำสอนในวันนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยนะคะยังไงวันนี้ครูน้ำก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะ See you goodbye